ลาซ่าเลดี้พลาซ่าวันนี้พบกับคุณแม่มือใหม่หยาดทิพย์ราชปานกับปัญหาเรื่องผักที่ต้องขอทดสอบคือสกิลความเป็นแม่บ้านของหยาดอะเท่ากับ0เลยค่ะพี่เพิ่มขนาดไหน0คือเกิดมาเนี่ยไม่เคยทำอาหารแม้กระทั่งไข่เจียวคือถ้าเป็นเรื่องการทำอาหารไม่ทำเลยทุกอย่างซื้อหมดเลยก็สั่งมาหมดจนกระทั่งพอมีลูกอะอินกับเรื่องซื้อของออร์แกนิกให้ลูกอ่ะคือเราก็อยากทำเองอะเนาะเราไม่เชื่อหรอกว่าทุกวันนี้2เดือนที่ฝึกมาจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นแค่2เดือนอย่าบอกว่ามีเทสนะทำไมไม่รู้เนี่ยลูกอันนี้เหมือนโหระพาไม่รู้ไม่เหมือนโหระพาเอ้ยหรือกะเพราช่วงเรื่องลับผ่านจิตกับการสัมผัสกลิ่นพิเศษที่หยาดขาดไม่ได้ตอนนี้ผมไปที่ที่อยู่ของคุณน่ะผมมีความรู้สึกว่าทำไมบ้านมีกลิ่นหอมหอมนี่คือกลิ่นเป็นพวกหอมดอกไม้โดยเฉพาะกลิ่นหอมที่ออกแบบนวลๆแบบกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ชอบมีสามคนนะคะกับรายการที่สนุกสนานนะคะกับรายการ Lady Plaza วันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราที่บอกว่าเป็นสาวสวยเป็นเรียกว่าเป็นคุณแม่ป้ายแดงใช่แล้วลูกน่ารักมากแม่แล้วเขาเพิ่งคลอดลูกเมื่อกี้หนูแอบเห็นท้องหนึ่งตัวเหลือตัวนี้นั่นสิคนอะไรอ่ะยิ่งมีลูกยิ่งสวยสวยนะคะวันนี้ไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะน้องหยาดทิพย์ราชปานสวัสดีค่ะคือหนูสวยคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกได้7-8เดือนดูสินะตัวนี้น้องแปดเดือนกี่เดือน8เดือนค่ะกำลังน่ารักเลยเนาะใช่กำลังจำมังค่ะนี่แต่ต้องยอมรับว่าเป็นคุณแม่สุดสตรองนะต้องยอมรับเพราะว่าเป็นคุณแม่ด้วยเลี้ยงลูกด้วยทำงานด้วยแถมตอนนี้มีโปรเจกต์เรียนต่อด้วยใช่ตอนนี้เรียนต่ออยู่เรียนอะไรลูกเรียนด้านการตลาดค่ะโอ้การตลาดถึงบริหารเรียนบริหารอะไรเงี้ยไม่เติมเข้าตลาดเดี๋ยวอะไรบริหารยังไงอะไรยังไงนะตลาดเข้าตลาดไปตลาดคือไปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะอ๋อไอพี่เรียนใช่ไหมไม่ใช่บริหารการตลาดทำไมแล้วเมื่อก่อนไม่เข้าเลยหรอไม่เข้าทำไมต้องไปเรียนต้องไปศึกษาเพราะอะไรลูกจ๋าคือสกิลความเป็นแม่บ้านของหยาดอะเท่ากับ0เลยค่ะพี่เพิ่มขนาดไหน0คือเกิดมาเนี่ยไม่เคยทำอาหารแม้กระทั่งไข่เจียวหุงข้าวไหมไม่หุงคือถ้าเป็นเรื่องการทำอาหารไม่ทำเลยไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเลยเอาน้ำใส่ตู้เย็นทำเป็นน้ำแข็งเนี่ยทำได้ไหมไม่ทำทุกอย่างซื้อหมดเลยแล้วก็จะเลือกอยู่คอนโดที่ข้างหน้าคอนโดมีเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะคือแบบว่าเดินซื้อทุกอย่างสั่งมาหมดจนกระทั่งพอมีลูกอ่ะจริงๆอยากมีคนช่วยนะแต่ว่าตอนนี้อยากจะต้องเป็นคนที่แบบอินกับเรื่องซื้อของออร์แกนิกให้ลูกอ่ะคือเราก็อยากทำเองอะเนาะใช่ค่ะตอนนี้คือเขาเลย6เดือนเขาจะเริ่มทานอาหารละเป็นผักเป็นผักนู้นผักนี้ผสมหมูสับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่ทำนะเพราะว่ากลัวลูกจะแบบไม่อร่อยอ่ะเขาไม่เคยทำอ่ะใช่เขาคงอยากแบบกินคนที่ทำอร่อยกว่านี้ก็ให้พี่เลี้ยงช่วยทำแต่ซื้ออ่ะอยากจะไปซื้อเองเราจะเลือกอะไรที่แบบปลอดสารพิษมีคุณภาพที่สุดก็งงพี่คือไปเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตครั้งแรกแล้วคอนโดอ่ะอยู่แถวซูเปอร์ญี่ปุ่นค่ะไปซูเปอร์ญี่ปุ่นก่อนผักเขาก็วางเรียงหมดเลยค่ะแต่เขาไม่มีชื่อภาษาไทยเขาไม่มีเขียนไว้ว่าอะไรใช่จะเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นใช่แล้วอย่างก็คืออันไหนคือคะน้าคือเวลากินอ่ะผัดคะน้ามาให้หยาดกินอ่ะหยาดรู้นะว่าอันนี้ผัดคะน้าอันนี้ผัดอะไรมาให้หยาดกินแต่ถ้าอยากไปซื้อแล้วมันเป็นใบอ่ะแล้วมันแพ็คแล้วมันวางเรียงแล้วหน้าตามันเหมือนกันคือมันเป็นใบสีเขียวอ่ะอันไหนคือคะน้าอันไหนกวางตุ้งใบมันแบๆเหมือนกันใช่อันไหนผักโขมอันไหนกวางตุ้งอันไหนเบบี้ฮ่องเต้อันไหนมึงอ่ะแล้วมีป้ายเขียนอีกไม่มีขนาดพี่ผู้นะนี่เล่าให้ฟังเคยไปเจอในซูเปอร์มาร์เก็ตไทยนะมีป้ายเขียนบางทีบางผลไม้หนูยังงงเลยแม่มันเขียนลูกไหนดำลูกไหนแดงลูกมาถามหนูไม่จริงมันชื่อลูกไหนลูกไหนเออแล้วใครเป็นคนตั้ง
วะเนี่ยเออหรือไม่เออลูกไหนใช่เออแล้วนี่ไปแบบไม่มีเขียนอีกอ่ะไม่มีเฮ้ยถ้างั้นอ่ะงั้นใหญ่ต้องไปเป็นซุปเปอร์แบบที่มันเป็นเขียนเป็นภาษาไทยใช่ใหญ่ก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะสกิลใหญ่อ่ะไม่ได้แย่แค่มันไม่มีภาษาไทยเขียนใหญ่ก็เลยไปซุปเปอร์มาร์เก็ตคนไทยค่ะเอออันนี้มีภาษาไทยแล้วก็หนักค่ะอย่างเช่นไปเจอลูกไหนในตำราเขาบอกว่าให้ซื้อผักบุ้งมาบดให้ลูกกินมันมีผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนมันผักขมมันมีผักขมขาวผักขมเขียวผักขมแดงสมมติเขาบอกว่าให้ซื้อมันฝรั่งมาใส่ต้มน้ำซุปใส่แครอทมันก็มีเบบี้แครอทอีกมันฝรั่งมันก็มีหลายไซส์ไซส์ไหนหรือแบบบางอย่างซื้อมาก็คือกินไม่ได้งงยากมากนี่เราต่อสู้กับการตลาดแบบนี้มานานหรือยังคะเนี่ยนานประมาณ2เดือนละตั้งแต่ตอนลูกครบ6เดือนแล้วตอนนี้ดีขึ้นยังลูกแต่2เดือนเนี่ย2เดือนแล้วดีขึ้นยังลูกตอนนี้ดีขึ้นตอนแรกๆอ่ะตอนแรกที่ยังไม่ค่อยรู้เนาะที่ไปเนี่ยตั้งแต่ซุปเปอร์เปิดกลับบ้านตอนซุปเปอร์ปิดอ่ะจริงอันนี้เราไม่เชื่อหรอกว่าทุกวันนี้2เดือนที่ฝึกมาจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเราเลยจะบอกว่ามีเทสนะทำไมไม่รู้เนี่ยลูกเราต้องมีการทดสอบหน่อยว่าตอนนี้พื้นฐานการมองผักในแต่ละอย่างน่ะดีขึ้นยังพูดนางพูดไว้ว่าอะไรนะนุชดีขึ้นแล้วเดี๋ยวจะดูสิอ่ะมาดูขออุปกรณ์ค่ะมาแล้วนะคะ3ชนิดเป็นผักประเภทหัวค่ะแล้วอันเนี้ยจะมีหลายคนเข้าใจผิดเนาะใช่จริงๆก็แยกยากนะเดี๋ยวให้พี่หยาดว่าอะไรเป็นชนิดไหนดีกว่าจะมีป้ายให้สามแผ่นป้ายค่ะได้ขอดูได้ค่ะมีจะมีค่ะมีขมิ้นค่ะแล้วก็มีขิงโอ้ยง่ายง่ายง่ายค่ะปากเลยค่ะง่ายอุ้ยระวังเอาตะกร้าจังหะอุ้ยอันนี้คือที่ไอโอ้ไม่ค่อยเห็นใกล้ๆเลยอ่ะลำไยดมหน่อยได้ไหมเหมือนปากกาลูกอุ๊ยอันนี้ขิงแน่เลยไม่รู้จริงไม่รู้ขิงอันนี้ขิงอันนี้เรารู้เพราะว่ามันชอบมาในต้มยำอ๋อยังไงวางเสียวางไว้อ่ะเนี่ยมันชอบมาอันนี้ต้องค่ะอันนี้ขมิ้นที่เขามาขัดตัวเอาที่เป็นหงเหลืองอะเนาะเอาที่มั่นใจเอาที่อยากมั่นใจจะได้อายพร้อมๆกันแน่นอนมั่นใจมากนี่อ่ะบิดป้ายอันกลางเลยค่ะเอาล่ะแล้วที่หยาดปักมานะคะแต่ละอันนะคะค่อยๆเฉลยทีละอันลำไยเฉลยเป็นไหมได้ค่ะอันนี้หนูรู้เฉลยอันแรกเลยที่ปักว่าอันแรกปักว่าขมิ้นถูกไหมขมิ้นนะคะถูกต้องนี่ผักกินเนี่ยยังไงจะอายไหมคิดมั่นใจไหมคะพี่ยามั่นใจมั่นใจเพราะไอ้นี่มันชอบมาในต้มยำอันที่สองปักว่าขานะคะถูกต้องแล้วก็อันที่สามขิงถูกต้องนะคะแต่ขิงอยากมีแบบไม่มั่นใจนิดนึงนะเออแต่ต้องใช้วิธีดมกลิ่นใช่แต่ด่านแรกผ่านค่ะแต่ว่าด่านต่อไปมาดูมันจะยากขึ้นไปอีกขอวัตถุดิบค่ะและนี่คือบททดสอบที่สองนะคะเป็นประเภทของผักใบเขียวเอาตรงๆนะแม่หนูเองก็แยกไม่ออกนะเนี่ยทำหนูสับสนมาตั้งแต่เกิดเพราะอย่างมันคล้ายกันมากและกลิ่นคล้ายกันด้วยค่ะลองดูจะมีใบกระเพรานะคะจะมีใบโหระพาแล้วก็ใบแมงลักค่ะเดี๋ยวให้พี่หยาดปักไว้เลยดมได้ไหมได้ไม่เป็นปัญหาอุ้ยไม่เป็นไรลูกอันนี้เหมือนโหระพาไม่รู้ไม่บอกหรือกะเพรามันเหมือนกันกลิ่นมันเหมือนกันมากเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าแต่ละน่าจะโหระพาเดี๋ยวก่อนอันนี้เขาไม่รู้จริงๆนะถ้าเกิดคนรู้คือปักได้แล้วล่ะใช่ดิอันนี้ไม่มีกลิ่นเลยอันนี้ไม่ต้องมานั่งดมอ่ะอันนี้ไม่มีกลิ่นจะต้องใบเป็นใบแมงลักที่ไม่มีกลิ่นอ่ะน่าจะหลอกหนูปะเนี่ยเฮ้ยไม่หลอกกินหรอกไม่มีกลิ่นจริงหรอเอออันนี้กลิ่นแบบถ้ามีแบบมั่นใจปักเลยเออเราอันนี้เอาโหระพาก่อนอันนี้โหระพากลิ่นมันเหมือนกันเลยอ่ะเอาอันนี้สุ่มเอานี่กะเพราเออนี่แมงลักเออโอเคอ่ะเฉลยง่ายๆเลยละกัน
ดยรวมถูกต้องค่ะถูกหมดหลอกหลอกถูกเหรอถูกถูกได้ไงเนี่ยหยาดเริ่มเก่งแล้วดีใจจังเลยเห็นไหมการฝึกฝนพัฒนาเอาล่ะเรารู้แล้วเรารู้สกิลเขาแล้วจริงๆจากการพินิจพิจารณาใช้เวลาไม่รู้จริงๆคุณผู้ชมคือเขาเป็นมือใหม่ในการเรียนการตลาดจริงๆดังนั้นวันนี้พิเศษมากๆทางรายการของเรานะคะมีสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กหญิงหยาดทิพย์นะคะนะคะอันนี้นุ่มก็เล่นค่ะทางเลดี้พลาซ่านะคะมอบอันนี้นะคะแทนค่าตัวในวันนี้นะคะให้กับหยาดทิพย์เหรอคะใช่ค่ะในการเรามีของขวัญแบบนี้แทนค่าตัวค่ะสำหรับเด็กด้วยเนาะเล่นเล่นกันดูได้ไม่รู้ว่าผักที่ให้มาเป็นแบบทดสอบมันยากไปหรือเปล่าคุณอยากถึงลังเลขนาดนี้ทางรายการเลยมอบสื่อการเรียนดูเรื่องผักให้ไปฝึกสกิลเพิ่มแบบขำๆงานนี้รับรองว่าไปตลาดแล้วเลือกผักได้แบบเซียนแน่นอนได้ยินมาว่าพี่หยาดเนี่ยเป็นคนที่เวลาเล่นละครคือเข้าถึงบทบาทมากจนบางครั้งเนี่ยถึงขั้นติดคาแรคเตอร์ของตัวละครกลับไปใช้ชีวิตจริงๆมีเพราะว่าเหมือนกับว่าเล่นแต่ละเรื่องอ่ะมันจะสุดโต่งมากเลยบทที่ได้รับบทหนักๆทั้งนั้นเลยที่อยากเล่นน่ะใช่บางเรื่องก็คือร้ายสุดโต่งบางเรื่องก็ดีจนแบบไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนแบบนี้บนโลกนะคะแล้วแต่ละเรื่องมีความแตกต่างเห็นบอกว่า1เรื่องที่แบบคาแรคเตอร์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็คือเรื่องแรงเทียนใช่มันยังไงรู้ติดไปที่บ้านยังไงแรงเทียนอ่ะคือเขาเป็นผู้หญิงที่แบบมีพร้อมทุกอย่างแต่ไม่มีอย่างเดียวคือไม่มีสติ ไม่มีสติแล้วก็ไม่ค่อยมีสำนึกที่ดีอ่ะค่ะเขาจะไม่รู้ว่าอันนี้ผิดถูกอ่ะแล้วก็เป็นในเรื่องอ่ะเป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใช่แล้วเวลาขึ้นอ่ะคือสมมติมีคุยกันอยู่อย่างเงี้ยในเรื่องนะมีคนมาสะกิดนิดนึงอ่ะเขาจะไปแล้วหยุดแล้วลงไม่ได้แล้วปีแล้วเวลาปีก็คือจะเขาจะด้วยบุคลิกก็จะต้องพูดด่า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 ทำทุกอย่างให้มันแบบทำลายล้างถึงจบแล้วอยากอยู่กับตัวนั้นน่ะ8เดือน8ถึง9เดือนแล้วมันไม่มีซีนปกติเลยอ่ะจนถึงตอนอวสานอ่ะแล้วมันก็เหมือนบางทีมันก็ติดมันติดนะที่ติดมันมีอาการยังไงมันเป็นยังไงลูกจ๋าแบบที่ดูมันติดนิสัยเปลี่ยนก็นิสัยเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนก็ปีดง่ายช่วงนั้นก็หูขวางตาขวางตาขวางชอบตาขวางคือเคยทำอะไรขวางหูขวางตาเงี้ยหรอใช่ค่ะเห็นว่าไปปีดใส่สามีมีบ้างตอนนั้นยังไงแล้วเหตุการณ์ให้ฟังซิบนโต๊ะกินข้าวอ่ะตอนนั้นยังเป็นแฟนกันอยู่เลยแล้วก็เหมือนกับเขาสั่งข้าวมาหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วเราแบบไม่ถูกใจอะไรเงี้ยก็ปีดปีดยังไงอย่างเช่นแบบสมมติเวลาคนถามจะกินอะไรอะไรก็ได้กินญี่ปุ่นไหมไม่เอาเบื่อแล้วบอกอะไรก็ได้กินเกาหลีไหมอยู่ใกล้ๆคอนโดไม่โอ้ยเบื่อกินบ่อยแล้วเป็นอย่างนี้นะโอ้ยเบื่อไม่ใช่เบื่อธรรมดาโอ้ยเบื่อเบื่อเดี๋ยวยะหรือแบบกินพิซซ่าไหมไม่เอาอ้วนเนี่ยฉันต้องทำงานต้องถ่ายละครนั่งมันอ้วนจะมานั่งกินแต่พิซซ่าอะไรอย่างนี้ไม่ได้ก็คืออะไรก็ไม่รู้ดูเป็นคนเยอะแยะขึ้นมาทันทีแล้วแบบสามีเตือนเขาเข้าใจมาแฟนเข้าใจมาตอนนั้นน่ะหยาดหรือเขาเตือนไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจนะช่วงนั้นเขาก็คงถามว่าแบบเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะตัวจริงๆอ่ะเป็นคนที่เรื่องกินเรื่องอะไรคืออะไรก็ได้เลยอ่ะง่ายๆเรื่องนี้หยาดทำไงหยาดแบบมารู้ตัวตอนไหนแล้วก็สลัดมันออกได้ยังไงอ่ะคนก็จะทักหยาดก็จะเริ่มรู้ตัวว่าเออช่วงนี้น่าจะแบบไม่ค่อยดีละน่าจะติดมาต้องเผาๆหน่อยค่ะเนาะค่ะพยายามกลับมาดูตัวเองอุ๊ยเจอฟังแล้วสงสารเลยอ่ะบทมันหนักมากเลยเนาะบางทีอินกับบทแล้วแบบอารมณ์เรายังอยู่กับบทโอ้แล้วบทมันใช้พลังอ่ะแต่เห็นว่าไม่ใช่แค่แรงเทียนเรื่องอื่นๆก็มีติดคาแรคเตอร์กลับไปเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องบ่วงบาเล่นเป็นทาสเมื่อกี้ใช่เป็นทาสสมัยยุคทาสที่ถูกกระทําย่ํายีอ่ะแล้วหน้าอย่างหยาดอ่ะพี่คิดดูดิมันไม่ใช่หน้าคนดีขนาดนั้นใช่ไหมวะคือหยาดเป็นคนหน้าตาไม่ใช่คนหน้าตาใสๆอ่ะหยาดก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกเรื่องการพูดก็พูดแบบนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องพูดให้ดูช้าดูนิ่มดูสุภาพดูแบบเรียบร้อยแววตาต้องเปลี่ยนแววตาอย่างเช่นสมมติอยากจะหันไปมองน้องลำไยอย่างเงี้ยก็จะมองอย่างนี้ไม่ได้เพราะสายตาอย่างนี้ไม่ใช่ของคนที่เป็นทาสถูกป่ะก็
เราก็ต้องเปลี่ยนแม้กระทั่งการมองแค่นี้เราต้องให้เชื่อว่าเราเป็นทาสอ่ะให้เขาเชื่อจนตอนนั้นเพื่อนๆบอกว่าจากที่เคยปิดปีจากที่เป็นหยาดทิพย์ราชปานอยู่ดีตอนนั้นสลัดคราบความเป็นนางเอกยอมทุกอย่างเรียบร้อยสอบมากยอมทุกคนสอบมากเพื่อนงงคุยกับใครก็จะนิ่งเรียบเสียงเรียบอยากฟังสักประโยคได้ไหมลูกที่แบบว่าพูดให้คนสงสารอ่ะก็ต้องนั่งพื้นนะต้องบอกว่าอย่าทำอะไรดิฉันเลยนะเจ้าค่ะสงสารดิฉันเถอะนะเจ้าค่ะอย่าเงี้ยแล้วถ้าสลับพลิกเป็นตัวกระทำเขาแรงประโยคเดียวกันอย่ามาทำอะไรฉันนะไม่ยอมหรอกนะแล้วก็จะขึ้นอีกอันก็ต้องรอรับบทแต่อันนะไม่พีคสุดก็อันนี้สุดเลยนะแบบไม่มีตรงกลางสบายๆอ่ะไม่มีค่ะเอ้ยหยาดรู้แบบว่ามีไหมแบบเจ้าตัวน้อยอ่ะเขาแบบกลัวลูกอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีเรื่องนึงคือตอนที่หยาดท้องอ่ะหยาดก็ไม่ได้ถ่ายใช่ไหมคะพอคลอดน้องออกมาพอครบ3เดือนอ่ะต้องกลับไปถ่ายเรื่องนึงที่มันค้างมาตั้งแต่เป็นโควิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องอ่ะเล่นเป็นผีหัวขาดแค่เล่นบทคนธรรมดาก็อินจัดจนติดเอาไปใช้ทำเอาเพื่อนและสามีงงตาแตกไปแล้วงานนี้เล่นเป็นผีจะหลอนกันยกบ้านหรือไม่ต้องไปฟังกันต่อช่วงหน้าค่ะกลับมาสนุกกันต่อกับคุณแม่สุดสวยหยาดทิพย์ราชปานที่ได้รับบทผีหัวขาดแล้วติดคาแรคเตอร์กลับมาที่บ้านงานนี้จะหลอนขนาดไหนต้องไปฟังค่ะเล่นเป็นผีหัวขาดใช่ถ่ายจันทร์คันพุธพรพฤหัสอ่ะจะไปอุ้มลูกอ่ะเขาเห็นนะเขาจะอย่างเงี้ยทำไมอ่ะลูกทำไมอ่ะไม่รู้เราก็ตกใจเขาก็จะแบบร้องไห้ร้องยังไงก็ไม่ให้อุ้มเหรอมันมีครั้งนึงคือเขาเดินเล่นอยู่ที่สนามใช่ไหมคะอยากก็เดินกลับมาจากถ่ายละครแต่งหน้าสวยปกตินะเขาหันมาอย่างเงี้ยในระยะไกลอย่างเงี้ยนะเขาเห็นปุ๊บเขามองแล้วเขากรี๊ดแล้วเพื่อนก็บอกว่าอะไรเกาะหลังวะเนี่ยพอเด็กเขาจะเห็นเพื่อนบอกอย่างเงี้ยเด็กก็เอาละแล้วเขาเป็นอย่างเงี้ยเป็นเดือนนะคะเขาเป็นเดือนแล้วอยากทำไงอ่ะอยากสุดท้ายก็เอาพระมาห้อยโอ้ยเต็มโคเลยก่อนจะไปอุ้มลูกอ่ะตื่นมาปุ๊บก่อนจะไปอุ้มลูกใส่พระไหว้พระเอารูปตัวเองกับลูกอุ้มลูกอ่ะใส่เป็นกรอบไปตั้งไว้ใต้ฐานพระแล้วหายไหมตลอดลูกหายไหมไม่หายอ่ะสรุปเกิดจากอะไรคะสุดท้ายไปหาหมอจริงปะเนี่ยหมอบอกว่าเกิดจากการที่3วันที่ไปถ่ายละครน่ะไม่ได้อยู่กับเขาก็ไปตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับใช่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อุ้มไม่ได้เลี้ยงจำไม่ได้ใช่เขาเด็กเขาจะมีภาวะแบบอย่ามายุ่งกับฉันเธอเหมือนแบบหายไปหลายวันอย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่สนิทด้วยต้องใช้เวลาปรับตัวเนี่ยพออยากไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะหยาดไม่ได้เจอลูกมา 3-4 วันเลยเงี้ยแล้วอยากแก้ยังไงอะลูกเนี้ยแก้ไม่ได้ค่ะสุดท้ายคือละครปิดกล้องโอ้ลูกก็คือกลับมาเป็นปกติอยากก็เลยไม่รู้ว่าอ้าวสุดท้ายคือไม่เกี่ยวกับผีสุดท้ายก็คือเราต้องให้เวลาเขาเออเนาะมากกว่านี้ใช่เด็กแต่ว่าตอนนั้นเขาเด็กค่ะตอนนั้นเขา3เดือน3เดือนเองตอนนี้เขาไม่เป็นแล้วแต่ตอนนั้นเขาเหมือนเขายังเด็กมากอย่างเงี้ยค่ะมีไหมช่วงแม่ทำงานหนักๆไม่ได้กลับบ้านหลายๆวันไม่ได้เจอพี่นุ้ยพอกลับไปพี่นุ้ยแปลกใจมั้งไหมจำผัวไม่ได้แต่ผัวจำได้ใช่ไหมบ้างเออแล้วเรื่องหยาดก็เออว่ะแปลกๆเยอะดีอ่ะโอ้สนุกสนานมากแต่ว่าตอนนี้คำถามจากพวกเราหมดแล้วค่ะพี่หยาดค่ะแต่เดี๋ยวให้พี่หยาดดูก่อนจะมีพิธีกรพิเศษเข้ามาถามคำถาม5คำถามค่ะดูก่อนว่าอันนี้ตรงไหมข้อมูลของพี่หยาดตรงค่ะและข้อมูลที่พิธีกรของเราให้คุณหยาดเช็คก็คือวันเดือนปีเกิดและเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณหยาดเองซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งต่อให้คุณริวโดยที่ไม่ได้บอกว่าแขกรับเชิญเจ้าของตัวเลขเหล่านี้เป็นใครมาดูกันว่าคุณริวจะเห็นอะไรจากตัวเลขของคุณหยาดและจะถามคำถามชวนอึ้งขนาดไหนไปพบกับคุณริวในช่วงเรื่องลับผ่านจิตกันเลยค่ะช่วงเรื่องลับผ่านจิตสวัสดีครับคุณหยาดสวัสดีครับแม่สวัสดีครับหลายคนนะหลังๆนะที่มาเลยที่พัซซ่าใจเริ่มตุ้มๆต่อมๆแล้วนะทำไมอ่ะทำไมรู้อะไรเยอะแยะมากมายขนาดนี้
บางคนก็ติดใจพี่ลิวนิยาจบรายการแล้วไม่ยอมกลับว่าอยากจะได้ก็คลิปใช่ไหมใช่เธออ้าวพี่ลิวจ๋านางเอกสาวสวยคนนี้ค่ะน่ารักเหลือเกินคือจากวันเดือนปีเกิดที่ทางทีมงานได้ให้มาสิ่งที่ลิวเห็นอันดับแรกเลยคือตอนนี้ผมไปที่ที่อยู่ของคุณอ่ะผมมีความรู้สึกว่าทำไมบ้านมีกลิ่นหอมหอมนี่คือกลิ่นเป็นพวกหอมดอกไม้ปกติเป็นคนชอบเรื่องเขาเรียกอะไรนะจัดตกแต่งบ้านไหมชอบค่ะเป็นคนทำเองไหมฮะจัดเองไหมไม่ได้ทำเองไม่ได้ทำเองแล้วกลิ่นหอมมาจากไหนอะในบ้านมีอะไรที่เป็นกลิ่นหอมไหมปกติแต่งบ้านด้วยเครื่องหอมไหมฮะมีใช่ค่ะนะครับโดยเฉพาะกลิ่นหอมที่ออกแบบนวลๆแบบกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆชอบกุหลาบเฮ้ยเป็นคนชอบกุหลาบค่ะแต่ว่าบางทีก็ผสมอย่างเช่นอยากจะชอบพวกดอกแบบไทยๆอ่ะดอกโมกเงี้ยดอกมะลิก็มีผสมแต่ถ้าชอบจริงๆอ่ะก็คือกุหลาบเรื่องนี้ก็ตรงเป๊ะอีกเช่นเคยกับการสัมผัสได้ว่านักแสดงสาวสวยแบบคุณหยาดชอบให้บ้านมีกลิ่นหอมตลอดเวลาซึ่งดอกไม้โปรดของเธอก็คือดอกกุหลาบตามที่คุณริวถามเลยล่ะค่ะคือพอนั่งตรงนี้สิ่งที่ผมเห็นน่ะผมมีความรู้สึกว่าในภาพความทรงจำอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่นึงแบบพื้นออกขาวนะครับผมแล้วก็พอผมเดินเข้าไปหน่อยผมเห็นกุหลาบเห็นดอกไม้เห็นกุหลาบเห็นได้กลิ่นหอมก็เลยสงสัยว่าที่บ้านน่าจะเป็นคนชอบเครื่องหอมหรือกลิ่นหอมหรือเปล่าประมาณนั้นครับผมคือจริงๆในใจคุณหยาดเนี่ยผมแทบจะไม่เห็นคำถามที่จะถามค่ะเพราะว่าเหมือนคนที่ถ้าตัดอะไรไปแล้วเนี่ยก็คือปล่อยผ่านเลยก็คืออยู่กับเขาเรียกอะไรนะอยู่กับปัจจุบันโอเคคุณหยาดให้ระวังเรื่องนึงนะครับผมไม่รู้ว่าปกติคุณหยาดเป็นคนออกกำลังกายหรือตรวจสุขภาพบ้างไหมนะครับผมปีเสือเกิดเสือหน้าฝนในเวลากลางคืนให้ระวังอยู่2 อย่างเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพคือระบบน้ำน้ำอันแรกก็คือพวกระบบน้ำเหลืองน้ำหนองนะครับระบบน้ำเลือดในร่างกายเพราะว่าปีเสือหน้าฝนจะเจออยู่2โรค1คือชอบหายใจและเสียดตรงบริเวณหน้าอกนะครับผมคุณริวเตือนมาแบบนี้ไม่รู้ว่าคุณหยาดจะเคยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตามที่คุณริวทักไว้หรือเปล่าช่วงหน้ามาฟังคำตอบพร้อมกันค่ะกลับมาเมาส์กันต่อในช่วงเรื่องลับผ่านจิตกับคำถามล้วงลึกเรื่องสุขภาพของหยาดทิพย์ราชปานงานนี้ไม่รู้ว่าจะจริงอย่างที่คุณริวถามหรือไม่ต้องไปฟังกันแล้วค่ะปีเสือหน้าฝนจะเจออยู่2โรค1คือชอบหายใจและเสียดตรงบริเวณหน้าอกนะครับผมกับอันที่2น้ำหนักตัวไม่ได้เยอะนะแต่อยู่ดีปัญหาคือเข่าแคร็กแคร็กอยู่บ่อยๆอันนี้คือระบบของน้ำในร่างกายหรือน้ำเหลืองน้ำหนองเนี่ยหมุนเวียนไม่ดีเพราะฉะนั้นในปีเกิดเนี่ยเตือนเรื่องนี้แล้วมาอยู่ในปีเสือปีนี้เป็นปีถ้าคนความเชื่อของคนจีนคือปีชงเพราะฉะนั้นปีชงในปีนี้ของคนปีเสือให้ระวังอุบัติเหตุอย่างเช่นเดินแล้วเท้าพลิกหล่นจากที่สูงนะครับพลิกขาพลิกขาแพง2ให้ระวังเรื่องอาการหายใจแล้วเสียดเจ็บเฉียบพลันนะครับอันเนี้ยเตือนตรงๆสำหรับของปีนี้ในวันเดือนปีเกิดนั้นนอกนั้นไม่เตือนอะไรเลยถือว่าดีเน้นไปเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพเป็นหลักตรงไหมที่คุณดิวทักในหลายๆจุดตรงอยู่เนาะตรงอยู่ค่ะอย่างเรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยตรงอยากจะมีปัญหาเรื่องปวดเข่าโอ้เหรอใช่ทั้งที่ตัวนิดเดียวใช่อยากมีปัญหาเรื่องปวดเข่าอุ้ยก็คือถ้าออกกำลังกายอย่างเช่นสควอทถ้าย่อเข่าอ่ะทำไม่ได้ปวดเข่าวันนี้ฟังคุณริวทักเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าโอ้หยาดตัวเล็กๆมีปัญหาเรื่องเข่าใช่หยาดมีปัญหาเรื่องเข่าโอ้ยตายแล้วก็หายไปช่วงนึงนะคะปัญหาเนี้ยหายไปช่วงนึงเพิ่งมีช่วงนี้กลับมาอีก
แล้วยิ่งมีลูกนะใช่ตอนแรกเราก็เอ๊ะเราแบกลูกน้องไม่หนักไหมแปดโลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งจะมาเป็นแหมวันนี้ก็ง่ายครบถ้วนหลายๆเรื่องเลยเนาะขอบคุณคุณหยาดมากๆเลยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็ขอบคุณพี่ริวด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณหยาดเต็มอิ่มทั้งเรื่องฮาๆชวนปวดหัวของคุณแม่มือใหม่หยาดทิพย์ราชปานและคำถามชวนขนลุกจากคุณริวที่ยังแม่นเหมือนเดิมตอนนี้ได้เวลามาเมาส์เคล็ดลับความสวยของพิธีกรคนเก่งอีกหนึ่งท่านแล้วค่ะเป็นรุ่นใหญ่ในวงการแต่ว่าการเวลาไม่เคยทำให้หน้าเปลี่ยนไปเลยนะคะผิวหน้ายังอ่อนวัยอยู่ตลอดและไม่ใช่แค่เรื่องพิธีกรที่เก่งนะการแสดงก็เก่งแม่บอกเลยว่าเป็นตำนานแม่ปุ้ยพี่มนวันสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ล่าสุดหนูเพิ่งเข้าไปสั่ง IG แม่มาจริงเหรอเห็นทำเบเกอรี่อ่ะแม่ขนมปังเริ่มต้นทำได้ไงคะแม่ค่ะเริ่มต้นทำจากโควิดแล้วก็ตอนนั้นคือมันต้องหยุดคือตอนนั้นเป็นช่วงที่มันพีคมากๆแล้วพวกเราหยุดไม่ต้องทำอะไรกันเลยกักตัวกักตัวอย่างเดียวแม่ก็เลยไปโรงเรียนออนไลน์แล้วมาอยู่ดีเจ๊ถึงมาสนใจทำพวกขนมปังเนี้ยจริงๆเจ๊โรงเรียนออนไลน์หลายอย่างมากทั้งเค้กทั้งฟรุตเค้กทั้งคุกกี้ทั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคนเรามันจะสนใจคือมันเหมือนกับมันหลงรักอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยจะทำยังไงดีที่จะทำให้มันทั้งนุ่มทั้งเหนียวทั้งหนึบแล้วก็แบบมีความแบบอยู่ได้นานๆแล้วก็เริ่มทำลายเห็นไหมเจ๊ก็เริ่มจากที่มันเป็นเพลนก่อนก็คือไม่มีลวดไม่มีลายอะไรพอตอนหลังก็มาเริ่มทำลายทำลายแล้วก็ยิ่งหลงไหลมันเพราะว่าเรายิ่งได้แบบว่าเหมือนกับครีเอทมันเป็นงานศิลปะอย่างนึงมาถึงตอนนี้แม่รู้สึกมันก็เป็นความภูมิใจมันถือเป็นเรื่องของ mid life crisis วิกฤตวัยกลางคนอย่างนึงเหมือนกันไอ้ช่วงที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราดาวดิ่งมากๆเนี่ยเราลองปรับความคิดซิใช้เวลาว่างตรงนั้นไม่ใช่ไปนั่งคิดว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้โควิดเราไม่มีงานเราไม่ได้เจอใครเลยเราไม่เครียดเราก็เอาชีวิตช่วงนั้นเราไปหาอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองหนูดีนะแต่นอกจากเรื่องเนี่ยเรื่องการทำพิธีกรการแสดงทำอาหารเรียนรู้ทุกอย่างอีกเวลานอนก็ไม่ค่อยจะมีถ้าทำไมยังดูแลตัวเองดีอยู่เลยแม่ปุ้ยชอบต้องบอกว่าชอบจริงๆอ่ะตั๊กก็จะรู้ว่าเป็นคนชอบออกกำลังกายชอบดูแลผิวชอบเรื่องสวยๆงามแล้วก็ชอบแบ่งปันอย่างตั๊กอันนี้มันดีนะอันนี้สวยนะอะไรอย่างเงี้ยคือชอบมาตลอดแต่ว่าจะบอกให้ว่าก่อนที่มันจะชอบมาดูแลขนาดเนี้ยมันก็ผ่านวิกฤตวัยกลางคนอีกนั่นแหละ30มา40ว่าเร็วแล้วนะลูกค่ะ40มา50เนี่ยโอ้โหขึ้นรถไฟหอมมาแล้วมันเป็นยังไงเจ๊เล่าดิเร็วมากตั๊กคืออายุมันเพิ่มขึ้นฮอร์โมนมันเปลี่ยนไปแล้วช่วงปีที่แล้วก็จะเกิดแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนกับป่วยด้วยที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษผิวแห้งคือมันแสดงออกมาผิวแห้งจริงๆมันมีหลายอาการแหละแต่สิ่งนึงที่ทำให้เห็นและทำให้เรารู้สึกแก่มากคือพอฮอร์โมนเราลวนอะผิวมันแห้งทีนี้เวลาผิวแห้งที่ตัวเราก็ใส่เสื้อผ้าปิดได้ไงรูปมันก็ไม่มีใครเห็นแต่เวลามันแห้งที่หน้าโอ้โหมันเห็นชัดมากเคยใส่กระโปรงพลีทไหมหน้ายับอย่างนั้นเลยอ่ะคนวัย50นี่ปีนี้แม่52แล้วไง52ชนิดที่ว่าไม่ต้องเลิกหน้าผากเลยนะมันมาเป็นคลื่นเลยมันยิบแล้วรอบดวงตาเนี่ยเห็นชัดมากเขาเรียกริ้วรอยลึกมาถึงตรงหางตามันเป็นตีนกาเลยตักปักเห็นชัดมากร่องแก้มมาร่องน้ำหมากมีแล้วพอร่องแก้มร่องน้ำหมากว่าเป็นอย่างนี้เลยมันงุ้มโอ้โหปากนี่งุ้มเป็นขนมจีบเลยเหมือนคนแก่เลยนะตอนนั้นเนี่ยหลังชนฝาเลยเพราะว่าเห็นสภาพตัวเองแล้วตายละเราสงสัยต้องเลี้ยงหลานย่าแล้วว่ะคิดอย่างนี้เลยอ่ะโหนกแก้มเนี่ยจะเห็นชัดมากแล้วไอ้โหนกแก้มเนี่ยนะเวลาไปขึ้นหน้าใครคนนั้นแก่หมดไอ้เวลาขึ้นตามตัวคุณแม่คุณย่าคุณยายเรา มันมาอยู่บนโหนกแก้มพี่อะเด็กดูไม่ได้เลยแล้วจะทำยังไงเพราะเวลาเรานั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านอ่ะคิดเหมือนคุณผู้ชมแหละค่ะสินค้าในท้องตลาดมันเยอะมากๆคุณผู้ชมจะเลือกจากอะไรส่วนตัวของพี่ปุ้ยเนี่ยนะเลือกจากคนที่เขาใช้จริงแล้วเห็นผลจริงไม่ได้มาพูดแค่โฆษณาคือคนกลุ่มเนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขาก็แนะนำให้รู้จักกับเซรั่มไทรลาจิน่าค่ะเซรั่มกระปุกแดงเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงจะเห็นหลายช่องทางเหมือนกันแล้วก็เห็นเยอะเห็นบ่อยด้วยเขาก็บอกว่ามันเป็นเซรั่มนะเนี่ยค่ะแต่ว่ามันไม่เหนียวมันเข้มข้นมากแบบนี้หลายคนก็หูมันเข้มข้นขนาดนี้เลยเหรอใช่แต่ว่าพี่ปุ้ยลองใช้มาแล้วแล้วก็การันตีให้คุณผู้ชมเลยว่าตอนแรกสุดเนี่ยไม่กล้าใช้หรอกก็คงเหมือนหลายๆคนที่อุ๊ยเซรั่มในทีวีอ่ะครีมบนทีวีไม่กล้าใช้เอามาลองกรอบหน้าก่อนค่ะตอนแรกก็กลัวแพ้เพราะว่าเราอายุเยอะแล้วแล้วก็เราเป็นคนผิวแพ้ง่ายผิวบางด้วยก็กะว่าคืนนี้ถ้าเราลองตรงกรอบหน้าแล้วเรานอนพรุ่งนี้เช้าถ้ามันไม่คันมันไม่ขึ้นเป็นผื่นเราก็จะใช้ต่อโหเราโชคดีมาก
มันไม่เป็นไรมันไม่แพ้คุณผู้ชมค่ะอายุ52ถ้าไม่แพ้ก็เอาแล้วไหมอ่ะคราวนี้ก็ใช้ทั้งหน้าเลยช่วงแรกที่ใช้เนี่ยยอมรับเขาเลยค่ะที่เขาบอกกันว่าเซรั่มไทราจีน่ามันชุ่มชื้นมันชุ่มชื้นมันชุ่มชื้นจริงๆอันนี้ต้องยกให้เขาใช้ไปสักระยะต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ท้อแฮะเคยใช้อะไรแล้วแบบอุ้ยมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะแต่สำหรับเซรั่มไทราจีน่าเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะแลดูบางเบาแล้วดีขึ้น อะไรบ้างริ้วรอยรอบดวงตามันก็แลดูตื้นขึ้นไอ้โหนกแก้มเนี่ยมันก็แลดูบางเบาลงรองแก้มรองน้ำหมากก็เลยดูดีขึ้นอ่ะแล้วที่สำคัญคืออยากจะบอกคุณผู้ชมว่าจากรูปเมื่อสักครู่นี้นะที่ยังไม่50นะกับตอนเนี้ยผิวหน้าวัย52ฝากน้องๆทั้ง3คนนะขอพูดแทนหน่อยเพราะเดี๋ยวจะขอเปิดหน้าให้ดูแต่ไม่พูดเลยนะเพราะว่าแฮปปี้มากกับผิวในวัย52กำลังจะขอดูเลยดูสิ52ก็ดูสวยดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะแม่ปุ้ยจะบอกคุณผู้ชมว่าแฮปปี้มากคือผิวในวัย52เมื่อเทียบกับรูปเมื่อสักครู่เนี่ยตอนเนี้ยแฮปปี้แล้วไอเราจะให้มัน3วันดี4วันใสแล้วสวยเหมือนสาวๆมันเป็นไปไม่ได้ยุคนี้สมัยนี้เราต้องเอาความจริงมาพูดกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเชื่อพี่ปุ้ยเถอะค่ะพี่ปุ้ยเนี่ยลองมาให้คุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปลองสุ่ม4สุ่ม5วันนี้อยากจะขอพูดว่าขอให้ลองเชื่อพี่ปุ้ยสักครั้งหนึ่งใครฟังมาหลายต่อหลายครั้งแต่ยังไม่เคยลองวันนี้ลองสักทีเอาให้มันรู้เถอะไอ้ที่เขาพูดเนี่ยมันจะดีจริงไหมลองสักทีหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าโปรที่จะนำมาให้วันนี้นะคะ1ปีเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ครั้งถ้าคุณผู้ชมเจอต้องจองไว้ก่อนค่ะเพราะว่ามันทั้งลดทั้งแจกทั้งแถมบอกเลยนะคะว่าถ้าไม่จองรายการนี้ไม่มีอีกแล้วนะวันนี้เงินยังไม่ต้องพูดถึงค่ะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินมีเมื่อไหร่ค่อยไปจ่ายกันตอนนั้นวันนี้กดมาเอาของแจกของฟรีไว้ก่อนนะคะที่หมายเลข1577 1577หรือว่า LINE @tarajina วันนี้คุณผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่นะ200คนนะคะที่จะมีโอกาสได้นะ1กระปุกใหญ่แบบนี้นะคะแถมให้อีก1กระปุกใหญ่ในขนาดเท่ากันนะคะยังไม่พอค่ะให้ขนาดพกพาไปอีกและยังไม่พอวันนี้ให้กระเป๋าแคนวาสใบใหญ่แบบนี้ยังไม่พอให้ฟรีถุงช้อปปิ้งอีก1ใบค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนี้5ชิ้นนะคะจาก 8,300 บาทคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทเท่านั้นแล้วคุณผู้ชมก็ใช้ไปยาวๆเลย3เดือนหารมาให้แล้วตกวันละแค่35บาททาเช้าทาเย็นค่ะทีนี้หลายคนไปถามถามยันลูกยันผัวบอกว่าเอ้ยเมียใช้จริงเปล่าเอ้ยอย่ามานี่เลยนะจริงเมียมาพูดเนี่ยใช้ไม่จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเอาแบบนี้ใช้จริงใช้มาปีนี้ขึ้นปีที่5แล้วแล้วถ้าคนอย่างพี่ปุ้ยนะพูดไปแล้วของมันไม่ดีจริงนะคุณผู้ชมก็เอาไปใช้ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ซื้อต่อใช่ไหมแต่เซรั่มไทราจีน่านะคุณผู้ชมปีนี้ขึ้นปีที่14แล้วถ้าของเขาไม่ดีจริงเขาอยู่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น200สาย200สิทธิ์ที่นั่งชมรายการนี้อยู่จะมีโอกาสได้โปรโมชั่นวันนี้ดีๆแบบนี้เลยค่ะ200สายไม่ใช่แล้วแม่นี่ทีมงานเขียนว่าเหลือ18สายแล้วค่ะเหลือ18สายโปรดีมากก็เหลือ18สายก็เหลือ18สายเจ๊ไม่ใช่เมียเจ้าของบริษัทนะจะได้ไปเพิ่มสุ่ม4สุ่ม5ได้แต่อยากจะบอกแบบนี้บอกว่าโปรที่ให้วันนี้รับประกันเลยค่ะว่าถ้าไม่ใช่เลดี้พลาซ่านะคะรายการของน้องทั้ง3คนนะไม่มีทางแถมเยอะขนาดนี้บอกเลยว่าไม่มีให้เยอะขนาดนี้เพราะวันนี้ฟรีทั้งกระเป๋าฟรีทั้งถุงช้อปปิ้งฟรีทั้งเซรั่มพกพานะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเงินมีเมื่อไหร่ค่อยจ่ายแต่ต้องกดโทรมาจองของฟรีไว้ก่อนเอางี้เจ๊ให้ไปเลยอีก100สายอ่ะพอไม่100สาย1577หรือว่า LINE @tarajina นะคะอีก100สายสุดท้าย1แถม1นะแถมพกพาฟรีกระเป๋าแคนวาสนะคะฟรีถุงช้อปปิ้ง5ชิ้น 2,990 บาทแล้วคุณผู้ชมก็ใช้ไปยาวๆเลย3เดือนหารมาให้แล้วตกวันละ35บาทเมื่อกี้คนกลุ่มเมื่อกี้ใครบ้างอะหมูดีหลกไงพี่คิมพี่ปานพี่นิโน่เชฟป้อมและล่าสุดพี่แซมยุรนันท์ค่ะคุณพี่แซมเนี่ยอายุจะ60แล้วนะ60แล้วมั้ง60แล้วใช่มั้ยซุ่มใช้มาเป็นปีแล้วถึงตอบรับเป็นพรีเซนเตอร์ของไทราจีน่าเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่ต้องคิดมากเงินยังไม่ต้องจ่ายค่ะขอแค่กดมาจองนะคะก็รับไปเลยนะคะสำหรับเซรั่มนะคะกระเป๋าแคนวาสแล้วก็ถุงช้อปปิ้งกดแค่1577แล้วก็บอกว่าจองเอาฟรีไปเลย3ชิ้นแบบนี้แล้วทั้งหมดเนี่ย5ชิ้น1577หรือว่า LINE @tarajina ค่ะคุณผู้ชมรีบโทรนะคะ1แถม1นะแถมพกพากระเป๋าแคนวาสนะฟรีถุงช้อปปิ้งนะแล้วคุณก็ใช้ไปยาวๆเลย3เดือนตกวันละแค่35บาทนะคะส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองไว้ก่อนโปร
ร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของถึงมือแล้วค่อยจ่ายก็ได้รีบมาเอาสิทธิ์ไว้ก่อนที่หมายเลข1577ค่ะหนูบอกแล้วว่าคนอย่างเจ๊มานะมันไม่พอหรอกสายเต็มเลยเจ๊เจ๊ไม่ได้เดี๋ยวเจ๊จะบอกอีกได้ไหมรายการนี้เยอะอย่างเยอะยกพวกแต่ว่าจริงๆนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าจากพี่ปุ้ยมานะคุณคนนี้เขาจะใช้อะไรแต่งเขาคิดแล้วคิดอีกนะเขาไม่ใช้อะไรง่ายๆนะคิดแล้วคิดอีกเอาอย่างนี้วันนี้ยอมโดนบริษัทด่าเลยโดนไปเถอะโดนไปเถอะจริงๆไม่เป็นไรกับเขาเลยนะให้อีก5นาทีสุดท้ายแบบไม่จำกัดสายก็แล้วกันค่ะที่หมายเลข1577นะ1577หรือว่า LINE @teragina รีบโทรย้ำๆมาเลยนะคะเพราะตอนนี้สายเต็มมากๆเดี๋ยวเขาจะโทรกลับ1577หรือว่า LINE @teragina 1แถม1นะแถมพกพาอีก1นะฟรีกระเป๋าแคนวาสนะฟรีถุงช้อปปิ้ง5ชิ้น 2,990 บาทแล้วคุณผู้ชมก็ใช้ไปยาวๆ3เดือนเลยค่ะที่หมายเลข1577ค่ะโอ้โหปูเจ๊ขอบคุณมากขอบคุณน้องๆด้วยนะคะคุณผู้ชมรีบโทรล่ะอย่านิ่งนอนใจคุณผู้ชมคะเวลาหมดแล้วนะคะกลับมาพบกับ Lady Plaza ได้ใหม่ทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันเสาร์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรีบโทรเร็วๆสัปดาห์หน้าพบกับนักชกเหรียญทองโอลิมปิกสมจิตจงจอหอที่ขอควงภรรยามาแลกหมัดเมามันกลางรายการวันนี้เราจะเปลี่ยนเวทีนี้เป็นสนามมวยเราจะต้องใส่นวมกันมั้ยคะไม่ต้องค่ะพี่ใส่ปันฟอร์มรอแล้วอ่ะปัญญาอ่ะปันเยินปันเชียวแฉเลยค่ะผมคงไม่ต้องแฉเป็นเรื่องจริงมากกว่าในฝันเขาบอกเห็นห้องน้ำแล้วเขาก็เต็มที่เลยเขาเข้าห้องน้ำแบบสบายใจเฉยก็หลับไปตื่นมาตีห้าผมก็พลิกตัวไปก่อนเจออะไรแฉะแฉะจริงป่ะรถใหญ่ไหมพี่รถใหญ่ไหมกับสองไอ้เครื่องเอางี้ว่ะผมลงไปไหว้ได้ดีกว่าโอ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วงานนี้อุ้ยต้องแพ้ยอมพี่ติชอบนะคะพี่ถ่ายลม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 ต่อหน้าคนเยอะๆคนเยอะๆด้วยใช่ชอบแก้ผ้าให้เราดูก้นนะคะศึกนี้กรรมการจะตัดสินให้ใครชนะต้องลุ้นกันช่วงเรื่องลับผ่านจิตและคำถามสุดซึ้งถึงภรรยาของสมจิตพี่เขาอ่ะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์เนาะไหว้พระแต่เชื่อมั้ยครับในเสียงสวดมนต์นั้นเนี่ยมันมีเสียงแห่งความหวังขออะไรท่านไว้ขอให้หนูแบบได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกใช่ใช้ชีวิตอยู่กับลูกแล้วแบบโรคภัยให้มลายหายสิ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Lady Plaza